โอเคครับผมสวัสดีเพื่อนๆทุกคนเลยยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเข้าสู่ช่องมาร์คนราธิปนะครับก็สำหรับในช่องนี้นะครับก็จะเป็นช่องที่ผมจะมาแชร์ประสบการณ์แล้วก็ความรู้ในการเทรดที่ผมได้ศึกษามาให้กับเพื่อนๆกันนะครับเพราะผมเชื่อว่าความรู้ต่างๆเหล่านี้มันน่าจะดีมีประโยชน์และน่าจะช่วยให้การเทรดของเพื่อนๆดีขึ้นได้นั่นเองนะครับก็สำหรับในคลิปวิดีโอนี้นะครับผมก็จะมาสอนเพื่อนๆหาจุดกลับตัวของกราฟกันนะครับซึ่งแน่นอนครับเวลาเราเทรดเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเราก็จะเลือกเทรดณช่วงที่เป็นจุดกลับตัวของกราฟกันใช่ไหมครับเพราะว่าในช่วงที่มันเป็นจุดกลับตัวของกราฟนี้ถ้าเกิดว่าเราหาเจอว่าจุดกลับตัวจุดนี้ต่อไปมันกำลังจะกลับตัวไปในทิศทางไหนมันก็จะทำให้เรารู้ว่าต่อไปเราต้องเทรดยังไงเพื่อที่เราจะได้ทำกำไรได้ถูกต้องไหมครับหรือถ้าให้พูดกันแบบเข้าใจง่ายๆนะครับก็คือถ้าเกิดว่าเราเจอจุดกลับตัวแล้วเราหาเจอนะครับว่าต่อไปกราฟมันจะกลับตัวขึ้นหรือกลับตัวลงเราก็จะได้รู้ว่าต่อไปเราจะได้เทรดขึ้นหรือเทรดลงเพื่อที่เราจะได้ทำกำไรได้นั่นเองถูกต้องไหมครับซึ่งในคลิปนี้เดี๋ยวผมจะมาสอนเพื่อนๆหาจุดกลับตัวต่างๆเหล่านี้กันนะครับว่าจุดกลับตัวต่างๆเหล่านี้หายังไงนะครับเพื่อที่เพื่อนๆจะได้นำไปปรับใช้กับการเทรดของเพื่อนๆให้ดีขึ้นนั่นเองนะครับโอเคครับผมก็ก่อนอื่นนะครับก่อนที่เราจะไปเข้าสู่เนื้อหาในคลิปวิดีโอนี้กันนะครับก่อนอื่นฝากเพื่อนกดไลค์เป็นกำลังใจให้กับผมหน่อยคนละ1ไลค์นะครับและถ้าเพื่อนๆอยากจะติดตามคลิปใหม่ๆของผมอีกฝากเพื่อนๆกด Subscribe และกดกระดิ่งกันเอาไว้ด้วยนะครับเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดกันนั่นเองนะครับตามนี้เลยนะครับก็ก่อนอื่นนะครับก่อนไปเข้าสู่เนื้อหาในคลิปวิดีโอนี้นะครับก่อนอื่นต้องบอกก่อนว่าเนื้อหาในคลิปวิดีโอนี้ค่อนข้างเป็นเนื้อหาสำหรับเพื่อนๆมือใหม่อยู่พอสมควรเลยนะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนมีประสบการณ์มาก่อนแล้วหาจุดกลับตัวเป็นแล้วแนะนำว่าข้ามคลิปนี้ไปก่อนได้เลยนะครับหรือถ้าเกิดว่าเพื่อนๆไม่อยากจะข้ามนะครับอยากจะทบทวนความรู้เก่าๆนะครับก็โอเคครับเดี๋ยวเรามาเข้าสู่เนื้อหาในคลิปวิดีโอนี้กันเลยครับโอเคครับผมก่อนอื่นเลยนะครับเดี๋ยวเรามาทำความรู้จักกับรูปแบบต่างๆของกราฟในตลาดกันก่อนนะครับว่ากราฟในตลาดมีรูปแบบอะไรกันบ้างนะครับเพื่อที่เราจะไว้ใช้หาจุดกลับตัวของกราฟกันนั่นเองนะครับเพื่อที่เราจะไว้ใช้ในการเทรดของเรานั่นเองนะครับก็สำหรับรูปแบบต่างๆของกราฟในตลาดนะครับจะมีอยู่ทั้งหมดเนี่ย3รูปแบบนะครับรูปแบบแรกนะครับก็คือเทรนขาขึ้นนะครับหรือก็คืออัพเทรนนะครับเป็นกราฟที่วิ่งไต่ระดับสูงขึ้นเรื่อยๆอย่างเห็นได้ชัดเจนนั่นเองนะครับต่อมาก็คือไซด์เวย์นะครับหรือก็คือกราฟที่มีความผันผวนสูงเนาะก็เป็นกราฟที่วิ่งไต่ระดับไปข้างๆเฉยๆนะครับไม่ได้สูงขึ้นแล้วก็ไม่ได้ต่ำลงนะครับก็คือวิ่งออกข้างเฉยๆนั่นเองนะครับอันนี้ก็คือกราฟที่เป็นไซด์เวย์นั่นเองนะครับแล้วต่อมานะครับก็คือกราฟที่เป็นเทรนขาลงนะครับหรือว่าภาษาอังกฤษก็คือดาวเทรนนะครับเป็นกราฟที่วิ่งไต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆอย่างเห็นได้ชัดเจนแบบนี้นั่นเองนะครับนี่เลยนะครับก็คือกราฟทั้ง3รูปแบบในตลาดนั่นเองนะครับถามว่าเฮ้ยทำไมเราต้องรู้เกี่ยวกับรูปแบบต่างๆของกราฟในตลาดเหล่านี้ด้วยเหตุผลง่ายๆนะครับเพราะว่ากราฟทั้ง3รูปแบบนี้มีวิธีการหาจุดกลับตัวที่แตกต่างกันนั่นเองนะครับถามว่าทำไมมันถึงแตกต่างกันนะครับเหตุผลเพราะว่าแต่ละรูปแบบของกราฟมันก็มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่แตกต่างกันนั่นเองนะครับมันเลยทำให้วิธีการหาจุดกลับตัวมันเลยต้องหาแตกต่างกันนั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่รูปแบบของเทรนขาขึ้นกันก่อนเลยนะครับก็สำหรับเทรนขาขึ้นนะครับเวลาจะหาจุดกลับตัวเนี่ยเขาจะนิยมหาจุดกลับตัวขึ้นมากกว่าหาจุดกลับตัวลงนะครับเหตุผลเพราะอะไรเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังนะครับแล้วก็ต่อมานะครับถ้าเป็นเทรนขาลงนะครับเขาก็จะนิยมหาจุดกลับตัวลงมากกว่าจุดกลับตัวขึ้นนั่นเองนะครับก็เหมือนเดิมนะครับเหตุผลเพราะอะไรเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังนะครับแล้วก็ต่อมานะครับถ้ากราฟวิ่งเป็นไซด์เวย์นะครับเขาจะนิยมหาจุดกลับตัวขึ้นและจุดกลับตัวลงเท่าๆกันนะครับก็คือถ้ามันเกิดจุดกลับตัวขึ้นหรือจุดกลับตัวลงก็เทรดได้หมดนั่นเองนะครับแต่ว่าอันนี้บอกนิดนึงนะครับว่าส่วนใหญ่แล้วไซด์เวย์เนี่ยเขาไม่ค่อยเทรดกันเท่าไหร่นะครับแต่ว่าถ้าสมมติมันเลี่ยงไม่ได้เนาะมันมีแต่ไซด์เวย์ให้เทรดเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเขาก็จะให้ความสำคัญทั้งจุดที่เป็นจุดกลับตัวขึ้นแล้วก็จุดที่เป็นจุดกลับตัวลงเท่าๆกันนั่นเองนะครับแล้วคราวนี้เหตุผลว่าเอ้ยทำไมเทรนขาขึ้นเทรนขาลงแล้วก็ไซด์เวย์มันถึงมีวิธีการหาจุดกลับตัวขึ้นที่แตกต่างกันเหตุผลมันคืออะไรนะครับเหตุผลง่ายๆนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่ากราฟวิ่งเป็นเทรนขาขึ้นก็แปลว่ากราฟปัจจุบันเนี่ยมีแรงซื้อหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งขึ้นอยู่มากนั่นเองนะครับแปลว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่กราฟเกิดการกลับตัวขึ้นมันจะกลับตัวขึ้นได้ดีและมีประสิทธิภาพ
มากกว่าการกลับตัวลงนั่นเองนะครับเข้าใจไหมฮะถ้าเกิดว่าเราหาจุดกลับตัวขึ้นเจอแล้วเราหาจังหวะในการเทรดขึ้นได้โอกาสที่เราจะเทรดแล้วชนะมันจะมีสูงขึ้นมากๆนั่นเองนะครับนี่เลยนะครับก็คือเหตุผลว่าทำไมกราฟที่วิ่งเป็นเทรนขาขึ้นเขาถึงเลือกหาจุดกลับตัวขึ้นมากกว่าหาจุดกลับตัวลงนั่นเองนะครับสรุปสั้นๆก็คือแรงซื้อหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งขึ้นปัจจุบันมันมีมากเวลากราฟกลับตัวขึ้นนะช่วงนี้มันกลับตัวขึ้นได้ดีที่สุดเวลาเรามาเทรดขึ้นนะช่วงนี้มันเทรดขึ้นได้มีประสิทธิภาพมากที่สุดโอกาสชนะของเรามันก็จะมีโอกาสชนะเพิ่มขึ้นมากที่สุดนั่นเองนะครับก็นี่เลยนะครับก็คือเหตุผลว่าทำไมเขาถึงหาจุดกลับตัวขึ้นในกราฟที่วิ่งเป็นเทรนขาขึ้นนั่นเองนะครับแล้วก็ต่อมานะครับทำไมเขาถึงหาจุดกลับตัวลงในกราฟที่วิ่งเป็นเทรนขาลงก็เหตุผลก็ตรงกันข้ามกับเทรนขาขึ้นเลยนะครับก็เพราะว่าในช่วงที่กราฟวิ่งเป็นเทรนขาลงนี้แรงขายหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงมันมีมากกว่าแรงซื้อนั่นเองนะครับซึ่งแน่นอนเมื่อแรงขายมีอยู่มากนะครับก็แปลว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เกิดการกลับตัวลงในช่วงนี้มันจะกลับตัวลงได้มีประสิทธิภาพมากๆนั่นเองนะครับเวลาที่เรามาเทรดลงในช่วงที่กราฟเกิดจุดกลับตัวลงในช่วงนี้โอกาสที่เราชนะมันจะมีสูงขึ้นมากๆนั่นเองนะครับนี่เลยนะครับก็คือเหตุผลว่าทำไมเขาถึงเลือกหาจุดกลับตัวลงในกราฟที่เป็นเทรนขาลงมากกว่าจะหาจุดกลับตัวขึ้นในกราฟที่เป็นเทรนขาลงนั่นเองนะครับสรุปสั้นๆก็คือในเทรนขาลงนี้มีแรงขายหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงอยู่มากเขาเลยหาจุดกลับตัวลงในเทรนขาลงนี้นั่นเองนะครับเวลาที่กราฟเกิดกลับตัวลงเนี่ยมันจะได้กลับตัวลงได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นแล้วเวลาเข้ามาเทรดเนี่ยโอกาสชนะมันจะได้สูงมากขึ้นนั่นเองนะครับแล้วก็ต่อมานะครับในไซด์เวย์ทำไมคนถึงเลือกหาจุดกลับตัวขึ้นและเลือกหาจุดกลับตัวลงเท่าๆกันทำไมเขาถึงให้ความสำคัญทั้ง2จุดนี้เท่าๆกันเหตุผลง่ายๆนะครับเพราะว่าในกราฟที่เป็นไซด์เวย์นี้นะครับมันเป็นกราฟที่มีทั้งแรงซื้อและมีทั้งแรงขายอยู่เท่าๆกันนั่นเองนะครับก็เพื่อนๆลองสังเกตกราฟดูดีๆนะครับกราฟที่เป็นไซด์เวย์นี้เขาไม่ได้วิ่งไต่ระดับสูงขึ้นเรื่อยๆเห็นไหมครับแล้วเขาก็ไม่ได้วิ่งไต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆเลยเห็นไหมครับเขามีแค่วิ่งออกข้างเฉยๆเห็นไหมครับซึ่งเหตุผลที่ไซด์เวย์วิ่งออกข้างเฉยๆแบบนี้ไม่มีการไต่ระดับสูงขึ้นไม่มีการไต่ระดับต่ำลงเหตุผลที่เข้าใจง่ายที่สุดนะครับก็เพราะว่าแรงซื้อกับแรงขายในตลาดมันมีเท่ากันนั่นเองนะครับและด้วยความที่แรงซื้อกับแรงขายในตลาดมีเท่ากันมันเลยทำให้จุดกลับตัวขึ้นและจุดกลับตัวลงในช่วงที่กราฟเป็นไซด์เวย์นี้มันมีประสิทธิภาพเท่ากันนั่นเองนะครับและเมื่อมันมีประสิทธิภาพเท่ากันไม่ว่าจะเกิดจุดกลับตัวขึ้นหรือเกิดจุดกลับตัวลงเราก็สามารถใช้เทรดได้หมดเพราะว่ามันมีประสิทธิภาพเท่ากันนั่นเองนะครับนี่เลยนะครับก็คือเหตุผลว่าทำไมในไซด์เวย์คนถึงให้ความสำคัญทั้งจุดกลับตัวขึ้นและจุดกลับตัวลงเท่าๆกันนั่นเองนะครับแต่ว่าอันนี้ผมอย่างที่บอกไปเมื่อกี้นะครับว่าคนส่วนใหญ่ไม่ค่อยจะเลือกเทรดกันในไซด์เวย์เท่าไหร่นั่นเองนะครับเหตุผลเพราะว่าที่เขาไม่เลือกกันเพราะในไซด์เวย์เนี่ยเราไม่รู้นะครับว่าหลังจากนี้เมื่อไหร่กราฟจะหลุดออกจากไซด์เวย์แล้ววิ่งขึ้นเป็นเทรนขาขึ้นต่อหรือหลุดออกจากไซด์เวย์แล้ววิ่งลงเป็นเทรนขาลงต่อเราไม่มีทางรู้ได้เลยนั่นเองนะครับว่าไซด์เวย์ที่วิ่งอยู่ตรงนี้มันจะไปจบเมื่อไหร่นั่นเองนะครับและด้วยความที่ไม่มีใครรู้นะครับบางทีเนี่ยเขาก็จะไม่เทรดกันนั่นเองนะครับหรือบางทีเนี่ยในไซด์เวย์กราฟก็มีการเบี่ยงหนักด้วยนั่นเองนะครับด้วยความที่แรงซื้อแรงขายมันเท่าๆกันเนาะบางทีมันก็จะส่งผลให้กราฟเกิดการเบี่ยงหนักได้ด้วยนั่นเองนะครับก็เลยทำให้ในไซด์เวย์เนี่ยส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยมีใครเทรดกันเท่าไหร่ก็จะมีแค่เทรดในเทรนขาขึ้นแล้วก็เทรนขาลงนี้เท่านั้นนั่นเองนะครับเพราะว่าเทรนขาขึ้นและเทรนขาลงเนี่ยมันชัดเจนอยู่แล้วนะครับว่าอันไหนเนี่ยมีแรงซื้อหรือแรงขายมากกว่ากันเวลาเทรดเนี่ยก็สามารถที่จะวิเคราะห์แล้วก็หาทิศทางที่กราฟจะวิ่งต่อไปได้ง่ายกว่านั่นเองนะครับนี่เลยนะครับก็คือเหตุผลว่าทำไมกราฟแต่ละรูปแบบถึงมีวิธีการหาจุดกลับตัวที่แตกต่างกันนะครับก็เหตุผลตามนี้เลยนะครับแล้วคราวนี้มันมีเครื่องมืออะไรไหมที่จะมาช่วยในการหาจุดกลับตัวของกราฟแต่ละรูปแบบนี้ให้กับเรานะครับคำตอบก็คือมีนะครับแล้วก็เป็นเครื่องมือที่ผมคิดว่าเพื่อนๆหลายๆคนน่าจะเคยเห็นกันเป็นปกติอยู่แล้วด้วยนะครับเครื่องมือตัวนั้นคืออะไรนะครับเครื่องมือตัวนั้นก็คือเส้นเทรนไลน์นั่นเองนะครับใช่ครับทุกคนเครื่องมือที่มันเป็นเส้นตรงแบบนี้นี่แหละนะครับนี่เลยนะครับก็คือเครื่องมือที่เราจะมาไว้ใช้หาจุดกลับตัวของกราฟในรูปแบบต่างๆกันนั่นเองนะครับก็สำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่ตีเส้นเทรนไลน์เป็นแล้วนะครับก็ตรงนี้เพื่อนๆก็น่าจะรู้แล้วนะครับว่าวิธีการหาจุดกลับตัวหายังไงนะครับแต่ถ้าสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ยังตีเส้นเทรนไลน์ไม่เป็น
เดี๋ยวผมจะมาสอนเพื่อนๆตีเส้นเทียนไลน์กันก่อนนะครับเพื่อที่เราจะไว้ใช้หาจุดกลับตัวในกราฟรูปแบบต่างๆนี้กันนั่นเองนะครับก็สำหรับการตีเส้นเทียนไลน์นะครับก่อนอื่นเนี่ยก็ให้เราเอาเส้นตรงออกมานะครับเส้นตรงเนี่ยจะเป็นเส้นอะไรก็ได้นะครับที่เขามีให้เนาะในบรรดาพวกโบรกเกอร์ต่างๆที่เราใช้อยู่นะครับเราก็เอาเส้นตรงออกมานะครับเส้นอะไรก็ได้นะครับแล้วแต่เราเลยเนาะอันในที่นี้ผมขอยกตัวอย่างเป็นเส้นเรย์หรือว่าเส้นรังสีแล้วกันนะครับเพราะว่าอันนี้ผมใช้บ่อยที่สุดเนาะเส้นเรย์หรือว่าเส้นรังสีอันนี้นั่นเองนะครับก็สำหรับวิธีการตีเส้นเทรนไลน์นะครับถ้าเกิดว่ากราฟวิ่งเป็นเทรนขาขึ้นให้เราตีเส้นเทรนไลน์ที่ด้านล่างของกราฟนะครับซึ่งวิธีการตีเส้นเทรนไลน์ที่ด้านล่างของกราฟนะครับก็ให้เรานะครับเอาเส้นตรงออกมานะครับแล้วก็จุดเริ่มต้นนะครับก็ให้เราตีที่จุดต่ำสุดของกราฟที่วิ่งเป็นเทรนขาขึ้นอยู่ตรงนี้เลยนะครับว่ากราฟที่วิ่งเป็นเทรนขาขึ้นอยู่ตอนนี้นะครับก็จุดต่ำสุดอยู่ตรงไหนนะครับก็อันนี้เทรนขาขึ้นที่วิ่งอยู่ตรงนี้นะครับจุดต่ำสุดอยู่ประมาณตรงนี้นะครับก่อนที่เขาจะเริ่มวิ่งเป็นเทรนขาขึ้นเนาะผมก็จะเริ่มลากเส้นตรงจากตรงนี้นะครับก็ลากไปเลยนะครับคราวนี้ลากไปถึงไหนนะครับคำตอบก็คือเราจะลากเส้นเทรนไลน์จากจุดต่ำสุดจุดแรกนี้นะครับไปหาจุดต่ำสุดจุดที่2นั่นเองนะครับหรือไปหาจุดต่ำสุดจุดต่อไปที่ใกล้เคียงที่สุดนั่นเองนะครับจุดต่ำสุดที่ใกล้เคียงที่สุดในกราฟที่ผมเปิดอยู่ตอนนี้นะครับก็คืออยู่ตรงนี้นะครับผมก็ลากมาแตะกับตรงนี้เลยนะครับแล้วก็มาร์กเอาไว้เนาะเสร็จแล้วนะครับเราก็จะได้เส้นเทรนไลน์ที่มาวิ่งคู่กับกราฟแบบนี้แล้วนั่นเองนะครับนี่เลยนะครับเท่านี้นะครับเราก็จะได้เส้นเทรนไลน์ที่มาวิ่งคู่กับเทรนขาขึ้นของเราแบบนี้แล้วนั่นเองนะครับแล้วคราวนี้พอเราได้เส้นเทรนไลน์มาแบบนี้แล้วเราจะหาจุดกลับตัวขึ้นยังไงนะครับวิธีการหาจุดกลับตัวขึ้นก็ง่ายมากๆเลยนะครับเมื่อไหร่ก็ตามนะครับที่กราฟย่อลงมาแตะจนถึงเส้นเทรนไลน์นะครับจุดนั้นอาจจะเป็นจุดที่กราฟเกิดการกลับตัวขึ้นหรืออาจจะเกิดการกลับตัวขึ้นก็ได้นั่นเองนะครับเราลองสังเกตดูนะครับอันนี้ผมตีเส้นเทรนไลน์เอาไว้เนาะก็เราลองมาดูนะครับนี่เนาะเห็นไหมครับช่วงนี้นะครับที่กราฟย่อลงมาถึงเส้นเทรนไลน์เห็นไหมครับหลังจากนั้นเขาก็เกิดการกลับตัวขึ้นเลยเห็นไหมครับหรืออย่างตรงนี้เนาะตรงนี้ก็ย่อลงมาแล้วก็มีหลุดนิดนึงแต่ว่าหลังจากนั้นเขาก็กลับตัวขึ้นกันเห็นไหมครับแล้วก็ตรงนี้ก็ย่อลงมาถึงเส้นเทรนไลน์แล้วก็เกิดการกลับตัวขึ้นเห็นไหมครับนี่นะครับตรงนี้ก็เหมือนกันเนาะตรงนี้ก็ย่อลงมาจนถึงเส้นเทรนไลน์นะครับแล้วหลังจากนั้นก็ดีดกลับแล้วก็กลับตัวขึ้นไปนั่นเองนะครับนี่เลยนะครับก็คือวิธีการหาจุดกลับตัวขึ้นในกราฟที่วิ่งเป็นเทรนขาขึ้นโดยใช้เส้นเทรนไลน์นี้นั่นเองนะครับก็ถ้าสรุปสั้นๆนะครับก็คือเวลากราฟวิ่งเป็นเทรนขาขึ้นนะครับให้เราตีเส้นเทรนไลน์ที่ด้านล่างของกราฟนะครับของเทรนขาขึ้นแบบนี้นะครับโอเคครับนี่เลยนะครับก็คือตัวอย่างของเทรนขาขึ้นนั่นเองนะครับคราวนี้กลับกันนะครับถ้าเป็นเทรนขาลงบ้างล่ะนะครับถ้าเป็นเทรนขาลงนะครับเราจะตีเส้นเทรนไลน์ที่ด้านบนของกราฟนะครับเดี๋ยวผมขอหากราฟที่วิ่งเป็นเทรนขาลงแป๊บหนึ่งนะครับโอเคครับผมได้กราฟตรงนี้นะครับก็นี่เลยนะครับกราฟปัจจุบันวิ่งมาเป็นเทรนขาลงชัดเจนนะครับเห็นไหมครับกราฟวิ่งไต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆนะครับคราวนี้นะครับถ้าเกิดว่าเราเจอกราฟที่วิ่งเป็นเทรนขาลงแบบนี้นะครับให้เราทำการตีเส้นเทรนไลน์ที่ด้านบนของกราฟนะครับซึ่งวิธีการตีเส้นเทรนไลน์ที่ด้านบนของกราฟนะครับก็ให้เรานะครับหาจุดสูงสุดจุดแรกนะครับก่อนที่กราฟจะเกิดการวิ่งลงมาเป็นเทรนขาลงแบบนี้นะครับก็จุดสูงสุดจุดแรกก็เป็นผมคิดว่าน่าจะประมาณจุดนี้นะครับหรือเราจะมองจุดนี้ก็ได้นะครับแต่ผมมองเป็นจุดนี้แล้วกันเนาะเพราะว่าหลังจากที่เขาย่อลงมาเป็นจุดนี้เขาก็ลงต่อเลยนั่นเองนะครับก็ผมมองว่าเป็นจุดนี้แล้วกันนะครับคราวนี้นะครับก็ให้เราทำการเอาเส้นตรงของเรานะครับหรือว่าเส้นเทรนไลน์ของเราเนี่ยเอามาเริ่มลากได้เลยนะครับก็ลากเหมือนกันกับของเทรนขาขึ้นเลยนะครับก็คือลากจากจุดสูงสุดจุดแรกนี้นะครับไปหาจุดสูงสุดที่ใกล้เคียงที่สุดหรืออาจจะเป็นจุดสูงสุดที่2ก็ได้นะครับก็ผมเอาเป็นจุดสูงสุดจุดนี้แล้วกันนะครับประมาณตรงนี้นะนี่นะครับโอเคครับพอเราลากมาแล้วนะครับเราก็จะได้เส้นเทรนไลน์มาวิ่งคู่กับกราฟแบบนี้เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับคราวนี้นะครับพอเราได้เส้นเทรนไลน์ที่มาวิ่งคู่กับกราฟแบบนี้แล้วนะครับก็เหมือนเดิมเลยนะครับเมื่อไหร่ก็ตามนะครับที่กราฟเกิดการกลับตัวขึ้นมานะครับจนขึ้นมาถึงเส้นเทรนไลน์ที่เราตีเอาไว้นี้นะครับจุดนั้นให้เรามองว่าอาจจะเป็นจุดกลับตัวลงก็ได้นั่นเองนะครับเราก็สามารถที่จะใช้จุดนั้นในการหาจังหวะในการเทรดลงได้นั่นเองนะครับเดี๋ยวเปิดตัวอย่างอันนี้ให้ดูนิดนึงนะครับนี่เห็นไหมฮะอันนี้ในตัวอย่างเขาก็ใช้เส้นเทรนไลน์เหมือนกันเห็นไหมครับเขาก็ลากยาวลงมาเลยเนาะลากจากจุดสูงสุดจุดแรกนะครับมาที่จุดสูงสุดจุดที่2เนาะหรือไม่ก็ใกล้เคียงนะครับเห็นไหมฮะแล้วก็ลากยาวลงมานะครับเห็นไหมฮะ
ทุกครั้งนะครับที่กราฟเกิดการกลับตัวขึ้นมาถึงเส้นเทรนด์ไลน์นะครับเห็นไหมฮะทุกครั้งก็แทบจะเกิดการกลับตัวลงแทบทุกครั้งเลยนั่นเองเห็นไหมครับนี่เนาะนี่ก็ด้วยนะครับนี่ก็ด้วยแล้วก็นี่ก็ด้วยนะครับตามลูกศรสีดำที่เขาชี้ให้นี่นั่นเองนะครับนี่เลยนะครับก็คือวิธีการตีเส้นเทรนด์ไลน์ในกราฟที่วิ่งเป็นเทรนด์ขาลงเพื่อที่เราจะไว้ใช้หาจุดกลับตัวลงนั่นเองนะครับโอเคครับก็ต่อไปนะครับแล้วถ้าเป็นไซด์เวย์บ้างล่ะไซด์เวย์วิธีการตีเส้นเทรนด์ไลน์ในไซด์เวย์นี้ตียังไงนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างกันเลยนะครับเดี๋ยวผมขอหาตัวอย่างสักครู่หนึ่งนะฮะโอเคครับผมก็ได้กราฟเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ได้เป็นตรงนี้นะครับเป็นไซด์เวย์ตรงนี้เนาะอันนี้นะครับถ้าสมมติเราเจอกราฟที่เป็นไซด์เวย์เราจะตีเส้นเทรนด์ไลน์ของกราฟที่เป็นไซด์เวย์นี้ยังไงนะครับสำหรับวิธีการตีเส้นเทรนด์ไลน์ในกราฟที่เป็นไซด์เวย์นี้นะครับเราจะใช้เส้นที่เป็นเส้นแนวนอนนะครับนี่นะเราใช้เส้นแนวนอนแบบนี้นะครับก็ให้เราเอามานะครับแล้วก็ตีไปที่จุดสูงสุดก่อนนะครับเราก็สังเกตดูนะครับว่ากราฟที่กำลังวิ่งอยู่ตรงนี้นะครับจุดสูงสุดที่เขาวิ่งขึ้นไปหาอยู่บ่อยๆคือจุดไหนนะครับก็ให้เราเอาเส้นแนวนอนเส้นแรกของเรานะครับมาตีเอาไว้ที่ตรงนั้นก่อนได้เลยนะครับอย่างในไซด์เวย์ที่ผมให้เพื่อนๆดูเป็นตัวอย่างอยู่ตรงนี้นี่คือจุดสูงสุดที่เขาขึ้นมาถึงบ่อยๆนั่นเองนะครับผมก็ตีเส้นแนวนอนเอาไว้ที่ตรงนี้เลยนั่นเองนะครับแล้วคราวนี้ต่อมานะครับก็ให้เรามาดูข้างล่างต่อนะครับมาดูข้างล่างเราก็มาดูนะครับว่าจุดต่ำสุดของไซด์เวย์ตรงนี้ที่เขาวิ่งลงมาถึงบ่อยๆอยู่ตรงไหนนะครับถ้าเราเห็นแล้วเราก็เอาเส้นแนวนอนนะครับลงมาตีได้เลยนะครับนี่นะอย่างของผมก็อยู่ประมาณแถวๆนี้เนาะที่เขาลงมาหาบ่อยๆนั่นเองนะครับแล้วคราวนี้พอเราได้เส้นแนวนอนมาวิ่งคู่ขนานอยู่กับไซด์เวย์ของเราแบบนี้แล้วนะครับก็ให้เรารอดูเลยนะครับว่ากราฟจะวิ่งไปชนเส้นแนวนอนกรอบบนหรือว่าจะวิ่งลงมาชนที่เส้นแนวนอนกรอบล่างนะครับถ้าเมื่อไหร่ก็ตามนะครับที่กราฟวิ่งลงมาชนที่เส้นแนวนอนกรอบล่างของเราตรงนี้นะครับก็ให้เรามองได้เลยนะครับว่าตรงนั้นนะครับที่กราฟวิ่งลงมาชนอาจจะใกล้เกิดจุดกลับตัวขึ้นได้แล้วนั่นเองนะครับเราก็สามารถที่จะหาจุดกลับตัวขึ้นหรือว่าหาจังหวะเทรดขึ้นณช่วงนั้นได้เลยนั่นเองนะครับหรือกลับกันนะครับถ้าเกิดว่ากราฟวิ่งขึ้นไปชนที่กรอบบนของเรานะครับก็ให้เรามองได้เลยนะครับว่าจุดนั้นอาจจะเป็นจุดที่กราฟวิ่งขึ้นมาสูงมากแล้วอีกไม่นานน่าจะใกล้ถึงช่วงกลับตัวลงหรืออาจจะใกล้เกิดจุดกลับตัวลงได้แล้วนั่นเองนะครับเราก็สามารถที่จะหาจังหวะเทรดลงณช่วงนี้ได้นั่นเองนะครับนี่เลยนะครับก็คือวิธีการตีเส้นเทรนด์ไลน์ในกราฟที่เป็นไซด์เวย์แบบนี้นั่นเองนะครับก็ในตัวอย่างเนาะเขาก็ตีแบบนี้เลยนะครับเห็นไหมครับในตัวอย่างก็เหมือนกันเลยนะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่กราฟวิ่งขึ้นไปชนกรอบบนหรือว่ากรอบล่างของไซด์เวย์นะครับก็เกิดจุดกลับตัวขึ้นแทบทุกครั้งเลยเห็นไหมครับนี่เลยนะครับก็คือวิธีการตีเส้นเทรนด์ไลน์ในกราฟที่เป็นไซด์เวย์นี้นั่นเองนะครับนี่เลยนะครับก็คือการหาจุดกลับตัวในกราฟรูปแบบต่างๆนี้โดยการใช้เส้นเทรนด์ไลน์นั่นเองนะครับซึ่งวิธีการหาจุดกลับตัวนะครับที่จริงเนี่ยมันมีวิธีอื่นที่นอกเหนือจากการใช้เส้นเทรนด์ไลน์ด้วยนะครับก็คือการใช้อินดิเคเตอร์ต่างๆในการหาจุดกลับตัวนั่นเองนะครับซึ่งอินดิเคเตอร์ที่เอามาไว้ใช้หาเนี่ยก็มีเยอะมากๆเลยนะครับซึ่งตรงนี้ก็ให้ผมสอนทั้งหมดคลิปนี้คงยาวเป็น10ชั่วโมงแน่นอนนะครับก็ถ้าเพื่อนๆไม่รู้ว่าอินดิเคเตอร์ตัวไหนใช้งานยังไงนะครับหรือว่าไม่รู้ว่าเครื่องมือตัวไหนเนี่ยมันใช้งานยังไงนะครับเพื่อนๆก็สามารถที่จะเอาชื่อไปค้นหาวิธีใช้งานบนอินเทอร์เน็ตได้เลยนะครับก็มีคนทำวิธีใช้งานเอาไว้ให้แทบจะครบทุกอินดิเคเตอร์แล้วนะครับก็ไปศึกษากันเพิ่มเติมในอินเทอร์เน็ตได้เกี่ยวกับอินดิเคเตอร์หรือเกี่ยวกับเครื่องมือต่างๆเหล่านี้นั่นเองนะครับโอเคครับก็จบเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับวิธีการหาจุดกลับตัวในกราฟรูปแบบต่างๆนี้นั่นเองนะครับก็หวังว่าเนื้อหาทั้งหมดในคลิปวิดีโอนี้นะครับมันจะช่วยให้การเทรดของเพื่อนๆดีขึ้นได้นะครับโอเคครับก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนมากๆนะครับที่ติดตามรับชมในคลิปวิดีโอนี้กันนะครับก่อนจากลากันไปนะครับถ้าเพื่อนๆเห็นว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ดูและได้ความรู้ดูและได้สาระนะครับฝากเพื่อนๆกดไลค์เป็นกำลังใจให้กับผมหน่อยคนละ1ไลค์นะครับและถ้าเพื่อนๆอยากจะติดตามคลิปใหม่ๆของผมอีกฝากเพื่อนๆกด Subscribe และกดกระดิ่งกันเอาไว้ด้วยนะครับเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดกันนั่นเองนะครับโอเคครับผมขอบคุณทุกคนมากๆนะครับที่ติดตามรับชมคลิปวิดีโอนี้นะครับหวังว่าคลิปนี้จะช่วยให้เพื่อนๆมองหาจุดกลับตัวได้ดียิ่งขึ้นนะครับโอเคครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับThank you.